าสาห้ามทำห้ามอาทินามุสาอะไรนะอีกข้อหนึ่งอะไรนะคะคุณบงอ๋อเมาเหล้าใช่ไหมใช่ห้ามเมาเหล้าถ้าไม่ห้ามดื่มเหล้าถ้าไม่เมาเอาอีกขวดเออใช่อันนี้พี่ไม่ดื่มอยู่แล้วไงเหล้าเนี่ยพี่ได้อยู่แล้วละเหล้าเนี่ยพี่ไม่ทานเลยอ่ะพี่ไม่คือเคยทานเบียร์ใช่ไหมแบบคือเมื่อก่อนเนี้ยกับพี่สาวนะเป็นสาวๆอ่ะก็กินเบียร์เพื่อให้ผิวพรรณสวยเงี้ยเพื่อแบบมันสูบฉีดเงี้ยก็กินเนี่ยแบบเมื่อก่อนกินเพื่อร่างกายนะเออแต่วันนี้ก็มีคนส่งไลน์มาให้นะเขาบอกว่าต้องกินบ้างแอลกอฮอล์นะต้องกินบ้างเพื่อไว้ให้เลือดมันสูบฉีดมั่งไม่งั้นเลือดเราจะตีบหรือไงไม่รู้อ่านดูนะวันนี้ก็ยังคิดในใจเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปซื้อสปายมาสักหน่อยคือกินเบียร์กินอะไรไม่เป็นหรอกแต่ทานได้แต่สปายอ่ะสปายไวน์คูลเลอร์คุณโบมทานเป็นมานั่นน่ะพี่ชอบทานนะแต่ว่านานๆพี่จะทานทีนึงแต่ก็ส่งไลน์มาบอกว่าให้ทานบ้างเงี้ยพี่ก็ต้องทานแล้วล่ะก็เพื่อว่าสูบฉีดโลหิตไงอะไรเงี้ยแต่เมื่อก่อนทานเนี่ยทานเพื่ออะไรเนาะดื่มเพื่อให้ผิวพรรณดีอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เขาบอกให้คือเดี๋ยวเลือดเราจะแข็งอะไรเงี้ยประมาณนี้แหละวันนี้อ่านนะเดี๋ยวก็ไปอ่านรายละเอียดก่อนก็ลองอาจจะสักนิดสักหน่อยอ่ะไม่เยอะอ่ะเดี๋ยวว่าให้ผ่านกดกันนะฉลองทานหรือเปล่าคะคุณโบมดื่มไหมอ่ะแล้วพี่ไปโรงพยาบาลหมอชอบนะเขาก็จะรักประวัตินะกินเหล้าสูบบุหรี่ไหมนะพี่ไม่เลยนะแต่ว่าลักษณะพี่กินเหล้าสูบบุหรี่มันไม่เคยเลยนะเหล้านี่ไม่บุหรี่ก็ไม่เบียร์ยังไม่เลยอ่ะแต่ว่าเขาส่งไลน์มาบอกว่าให้ทานมากไงผิวพรรณจะแบบเลือดมันจะได้ไม่แข็งไงจะได้ไม่เป็นโรคไงเดี๋ยวก็ต้องทานซะหน่อยคุยซะแต่ก่อนทานเออคุณโบมทานนิดหน่อยก็ได้นะสามี30-35ค่ะอ๋อตอนปีพ.ศ .35 อ๋อใช่ๆตอนสาวๆเนี่ยเราก็ทานกันนะเพราะว่าเราแบบต้องการให้ผิวพรรณดีใช่ไหมถ้าทานแต่ตอนนี้ไม่ทานนานแล้วไม่ได้ทานเลยอ่ะแต่ว่าจะทานบ้างนะไม่ได้ทานเมาแบบลำยองนะแบบให้เลือดมันสูบฉีดนะเขาบอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปอ่านรายละเอียดเขาส่งไลน์มานะก็นึกในใจเอ้ยเราต้องกินบ้างนะไม่งั้นเราก็จะแบบไม่กระชุ่มกระชวยอ่ะแต่ว่าเราทานเราอยู่คนเดียวไงเราไม่ได้ไปทานที่ไหนมันก็คงไม่เมาหัวลายน้ำนะอย่างมากก็แค่ขวดเดียวอะไรเงี้ยเบียร์ใช่ไหมอ๋อเบียร์พี่ทานไม่เป็นหรอกพี่ขมพี่ทานได้แต่สปายอ่ะสปายไวน์คูลเลอร์อ่ะรสองุ่นอะไรเงี้ยสีไอ้ขวดสีม่วงอ่ะพี่ชอบขวดนั้นอ่ะมาออกหวานเคยทานครั้งนึงเบียร์สาวๆนะผมก็ขมนะแต่ว่าอยากจะผิวพรรณดีก็ทานไปเงี้ยกับพี่สาวเงี้ยก็ทานอยู่ได้ไม่เท่าไหร่ก็เลิกอะไรเงี้ยเพราะว่าคนไม่ชอบไงคนไม่ชอบก็ไม่ชอบนะรู้สึกมันขมแล้วก็มาทานสปายบ้างนะนานๆทานทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวก็จะทานสปายสักขวดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อนะพูดไว้ก่อนอ๋อเลิกแล้วเหรอคะเลิกแล้วคะหนูเลิกกับเขาแล้วคะอ๋อยังแล้วคะไม่คิดกินใหม่แล้วคะกินได้นิดหน่อยอ่ะคุณโบมได้บ้างนะได้บ้างแต่ว่าไม่ถึงขนาดลำยองนะลำยองนี่แบบผัวเอาสามีก็เอาขวดเหล้าอ่ะไอ้หายเหล้าโยนทิ้งอ่ะโดดตามลงไปเลยโดดตามมารู้ป่ะหนังอ่ะนั่งลำยองโดดตามไปเลยโดดลงน้ำไปเอาหายเนี่ยเลิกแล้วค่ะขาดเลยก็ไม่ทานได้ก็ดีแต่ว่าเขาบอกว่าทานเพื่อสุขภาพนิดหน่อยอ่ะวายอ่ะนิดหน่อยแก้วนึงอะไรเงี้ยแต่บางทีมันไม่สุขภาพเนาะพอทานแล้วมันติดนะมันต้องทุกเย็นเนาะพอทานปั๊บเนี่ยเดี๋ยวต้องมีเพื่อนแล้วมาสังสรรค์นี่มันก็ไปกันใหญ่เลยเนาะเดี๋ยวเราต้องเลิกสังคมนี้ให้ได้ไงต้องเลิกคุยไปคุยมา1ชั่วโมงแล้วนะเนี่ยพี่คุยผีมั่งคนมั่ง